Journey with Eurocake Unseen Bangkok สนับสนุนโดย Eurocake อร่อยทุกที่ทุกเวลามาแล้วค่ะคุณผู้ชมได้เวลา Journey with Euro Unseen Bangkok นะคะพบกับฝันเช่นเคยค่ะสัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมคะฝันพาไปปักหมุดความอร่อยที่สมทรงโภชนาก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุโขทัยโอ้โหอร่อยมากๆใครยังไม่มารีบตามมาเช็คอินกันนะคะและสัปดาห์นี้เดินออกมาจากซอยวัดสังเวชแค่200เมตรคุณชมดูนี่ที่นี่นะคะใครมาก็ต้องมาเซลฟี่ปักหมุดเช็คอินกันค่ะนั่นก็คือป้อมพระสุเมรุและบริเวณรอบๆนี้นะคะความร่มรื่นของสวนสันติชัยปราการทุกคนที่มาที่นี่ก็ต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีกับถนนพระอาทิตย์ตรงนี้นั่นเองค่ะและเมื่อเดินผ่านป้อมพระสุเมรุแบบนี้แสดงว่าเราเนี่ยได้ก้าวเข้าสู่ถนนพระอาทิตย์แล้วนะคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรก่อนจะถึงโค้งเขาจะเรียกว่าถนนพระสุเมรุแต่พอเลี้ยวซ้ายโค้งมาปุ๊บด้านหน้าฝันตรงนี้คือถนนพระอาทิตย์ค่ะป้อมพระสุเมรุสร้างเมื่อพุทธศักราช2326ค่ะในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นป้อมปราการป้องกันพระนครซึ่งได้สร้างขึ้นทั้งหมดเนี่ยจำนวน14ป้อมด้วยกันแต่ว่าปัจจุบันเหลือเพียงป้อมพระสุเมรุแล้วก็ป้อมมหาการนะคะป้อมพระสุเมรุตั้งอยู่บริเวณมุมที่ถนนพระอาทิตย์แล้วก็ถนนพระสุเมรุเชื่อมต่อกันเลยค่ะติดแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลองบางลำพูหรือว่าคลองรอบกรุงด้านเหนือเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นนอกปัจจุบันได้รับการบูรณะแล้วก็มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบจัดทำเป็นสวนสาธารณะสำหรับชุมชนชื่อว่าสวนสันติชัยปราการค่ะและที่อยู่ติดกับป้อมพระสุเมรุนั่นก็คือสวนสาธารณะสันติชัยปราการค่ะเรียกได้ว่าเป็นสวนสาธารณะริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวยที่สุดในประเทศไทยสำหรับสวนสันติชัยปราการค่ะเป็นสวนสาธารณะขนาดเล็กที่สร้างขึ้นเนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อวันที่5ธันวาคมในปีพุทธศักราช2542ค่ะโดยภายในบริเวณสวนนะคะก็จะมีพระที่นั่งสันติชัยปราการมีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติมาประดับเอาไว้ด้วยสำหรับสวนสันติค่ะจะเชื่อมต่อกับป้อมพระสุเมรุซึ่งบริเวณนี้จะไม่ได้เป็นแค่เพียงโบราณสถานให้เยี่ยมชมเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นพื้นที่สวนสาธารณะแล้วก็เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่อชุมชนย่านบางลำพูด้วยและโดยรอบของสวนสันติชัยปราการค่ะมีร้านอาหารมีคาเฟ่น่านั่งหลายร้านเลยมีโรตีมัตตบาทเจ้าดังของถนนพระอาทิตย์ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อนายโซยหรือว่าคาเฟ่ขนมและกาแฟอย่างร้านเซฟรอนด้วยค่ะและใครที่เป็นสายขนมหวานขนมเค้กนะคะต้องร้านนี้เลยค่ะเซฟรอนบานอฟฟี่อร่อยมากและทั้งหมดนี้คือ Unseen Bangkok ที่ Eurocake จัดให้นะคะสัปดาห์หน้าฝันจะพบ Eurocake ไปอร่อยทุกที่ทุกเวลาที่ไหนฝากติดตามด้วยค่ะส่วนสัปดาห์นี้ส่งกลับไปสตูดิโอหาพี่เดือดสุดหล่อของเราเลยค่ะ